สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้เราได้กลับมาถ่ายที่สตูดิโออีกแล้วหลังจากที่เราไปถ่ายอยู่ต่างคนต่างแยกกันอยู่เนาะดีใจจังเลยวันนี้ได้ปกป้องชานันยอดหงนะครับอยู่กับแอมกินนภพศิษย์สุพรรณทองครับสวัสดีเธอคิดถึงจังเลยเราไม่เจอกันเป็นปีนะจากเนื้อหนังบางสาตัวตนอย่างนี้เนาะแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยสืบเนื่องกับตอนที่แล้วละกันนั่งคุยกับอาจารย์ภาวินเรื่องแพดดิงตันกับควีนอลิซาเบธที่สองเนื่องในโอกาสที่ว่าตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยมันเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญของโลกมาก็คือการสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่สองทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าอีกสักหนึ่ง EP ละกันแต่เราจะมองประเด็นเนี้ยในอีกมิติหนึ่งในขณะที่เทปที่แล้วอะครับคุยกับอาจารย์ภาวินแล้วเรามีข้อสังเกตว่าคลิปวิดีโอแพดดิงตันมันถูกหยิบกลับมาใช้แล้วก็พยายามจะโรแมนติไซส์ความสัมพันธ์ของควีนใช่ปะแต่เนื้อหาของ EP วันนี้มันเริ่มต้นจากข้อสังเกตของน้ำที่ไปพบในบทความมากมายแล้วก็ใน Twitter มากมายด้วยในวินาทีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าควีนอลิซาเบธสวรรคตเนี่ยมีนักวิชาการโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ด้านวรรณกรรมอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงนักเขียนต่างๆที่เป็นและมักจะเป็นนักเขียนแบบมีแอคทีวิสต์ด้วยมีแอคทีวิสต์ด้วยนักเขียนน่ะมักจะเป็นนักเขียนที่อาจจะเป็น second generation หรือ third generation ที่มาเติบโตในอังกฤษแต่ว่า คือเกิดและเติบโตในอังกฤษแต่ตัวเองเนี่ยรากเหง้ามาจากดินแดนอาณานิคมต่างๆคือจำนวนไม่น้อยเลยนะครับทวีตกันประมาณว่าแบบไม่ได้ร่วมรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับการสูญเสียบางคนไปไกลถึงขั้นว่ารู้สึกสะใจรู้สึกดีใจเสียด้วยซ้ำกับการสูญเสียของราชวงศ์ในครั้งนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดการตั้งคำถามว่าความรู้สึกเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานแบบไหนมันกลายมาเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมได้ยังไงก็เลยไปเจอบทความชิ้นหนึ่งมาที่เราสงสัยอย่างหนึ่งว่าการที่เราบอกว่าการที่ควีนอลิซาเบธตุยเนี่ยคือและกลายเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์สำคัญระดับโลกได้แปลว่ารูปแบบของหรือว่ามรดกของการ colonization เนี่ยมันยังดำรงอยู่อยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็การที่การตั้งคำถามการข้อถกเถียงในเรื่องของความสะใจการยินดีไม่ยินร้ายกับการตายของนางเนี่ยมันเข้มข้นมากในประเทศแล้วมันมีกลุ่มอื่นๆไหมแอคทิวิสต์อื่นๆนักวิชาการอื่นๆนักเขียนอื่นๆนอกประเทศจริงๆมีเลยจะบอกว่านักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคนยาไงครับหรือเป็นประเทศที่เป็น colonial state ก็สมเหตุสมผลนะก็แบบออกมามีท่าทีที่แบบค่อนข้างลบต่อไอ้บรรยากาศเรื่องความอะไรอวรนี้เสียด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยนำมาสู่บทความชิ้นเนี้ยที่ต้องการจะนำมาเสนอเพื่อชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันบทความชิ้นนี้นะครับตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ The New York Times นะครับใช้ชื่อว่า Mourn the Queen Not Her Empire ก็คือแบบอะไรอาวรต่อควีนได้นะแต่ไม่ใช่ความรู้สึกอะไรอาวรต่อจักรวรรดิจักรวรรดินะครับเขียนโดยมาย่าจาซานอฟนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ละกันเป็น professor ด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฟังชื่อก็รู้แล้วอะว่าแบบว่าย้ายถิ่นฐานมาอังกฤษใช่ใช่ใช่นะครับคือตัวบทความเนี้ยต้องการจะสื่ออันนี้พูดแบบรวดรัดตัดความเลยก็คือว่าตัวบทความต้องการจะสื่อว่าเวลาเรารู้สึกอินไปกับบรรยากาศของการสูญเสียควีนเนี่ยถามว่าอินได้ไหมคุณรู้สึกผูกพันกับตัวควีนเองได้ไหมได้แล้วมันก็ไม่ผิดเลยถ้าคุณจะรู้สึกอะไรอาวรณ์กับตัวควีนแต่พึงระลึกว่านั่นคือควีนในฐานะบุคคลแต่ถ้าคุณกำลังคิดถึงควีนอลิซาเบธในฐานะประมุขของดินแดนคอมมอนเวลธ์หรือไม่แน่ใจภาษาไทยเราใช้คำว่าอะไรสำหรับคอมมอนเวลธ์เครือจักรภพหรือเปล่าถ้าเรากำลังพูดถึงว่าควีนเนี่ยเป็นผู้นำหรือเป็นจุดสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าจักรวรรดิอังกฤษเครือจักรภพอังกฤษอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันตรายอันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะเตือนว่ามีความอันตรายถามว่าอันตรายอย่างไรเขาต้องการจะบอกว่าเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าหนึ่งคือควีนในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่เข้ามามีบทบาททำราชกรณียกิจนั่นนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกับรัฐบาลกับใครอันเรื่องหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งผ่านประวัติศาสตร์การเมืองโลกมาหลายยุคหลายสมัยมามีบทบาทอย่างไรในช่วงยุคสงครามเย็นในช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นมาอะไรก็ว่ากันไปกับอีกพาร์ทหนึ่งคือควีนในฐานะกลไกที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่า British Empire ยังคงไม่หายไปไหนแม้ว่าประวัติศาสตร์โลกเราผ่านยุคที่เรียกว่า Decolonization หรือการปลดแอกอาณานิคมมาแล้วก็ตามแต่ต้องการจะบอกแบบนี้ครับว่า
แม้อังกฤษเคยจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะปลดแอกอาณานิคมดินแดนต่างๆแล้วก็มอบเอกราชเอ่ยอะไรเอ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาครับแต่มันไม่ได้แปลว่า British Empire จะจบไปตั้งแต่ตอนนั้นไงและเนี่ยการที่มันไม่ได้จบไปตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมันยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสถาบันกษัตริย์หรือว่ามอนาร์คีนั่นแหละที่ทำให้ความเป็น Empire ของอังกฤษที่ยังคงแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆจากดินแดนต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่ต่อไปอันนี้จากในบทความนะก็คือว่าตัวควีนเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการกอบโกยของการล่าอาณานิคมหรือว่าการตักตวงแล้วก็ความรุนแรงต่างๆกับประเทศอาณานิคมใต้อาณานิคมด้วยใช่เลยครับทีนี้เผื่อคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้คำว่า decolonization หรือการปลดแอกอาณานิคมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็คือพูดอย่างง่ายที่สุดมันก็คือช่วงเวลาที่จักรวรรดิมอบเอกราชหรือคืนเอกราชนะครับให้กับประเทศต่างๆที่เคยเป็นดินแดนอาณานิคมถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเหตุผลแรกจะเป็นเหตุผลเป็นปัจจัยภายนอกละกันนอกตัวจักรวรรดิเนาะก็คือมันมีขบวนการที่เป็น nationalist movement นะครับในดินแดนต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็พยายามจะต่อสู้ปลดแอกให้ตัวเองในหลุดพ้นจากจักรวรรดิอังกฤษนะครับเช่นในเคนยาเอ่ยในแม้กระทั่งในอินเดียก็ตามอินเดีย1947เงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแอคทิวิสต์นักวิชาการนักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็พยายามนำพาตัวเองเนี่ยด้วยกระแส nationalist policy nationalist movement เนี่ยพาตัวเองออกมาจากอังกฤษและสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จแต่มันก็จะมีอีกเหตุผลนึงซึ่งตัวอังกฤษเองอ่ะไม่ค่อยได้นำเสนอสิ่งนี้เท่าไหร่นั่นก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะอังกฤษมันสูญเสียงบประมาณไปเยอะมากกับการไปทำสงครามโลกใช่มั้ยเออใช่ตัวมันเองก็ถูกพังย่อยยับมากมายจากการทำสงครามกับเยอรมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินคงคลังที่มันจะใช้ในการแบบบริหารจัดการดินแดนอาณานิคมอ่ะมันจึงเหลือแบบล่อยหล่อมากไม่ค่อยมากเพียงพออย่างเงี้ยมันก็เลยเพื่อต้องการจะแบบรักษาหน้ารักษาภาพลักษณ์ความยิ่งใหญ่ก็เลยอ้างว่าถึงควรแก่เวลาแล้วที่ดินแดนต่างๆจะพร้อมสำหรับการปกครองตนเองก็เลยขอมอบเอกราชให้นะอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็น2เหตุผลหลักๆที่นักวิชาการสายประวัติศาสตร์หลังอาณานิคมเนี่ยมักจะนำเสนอกันว่าทำไมอังกฤษต้องเริ่มปลดแอกอาณานิคมในช่วงนั้นแต่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลังอาณานิคมก็จะเตือนเราเสมอว่าปลดแอกไม่ได้แปลว่าจะยุติความเป็นจักรวรรดิใช่เพราะยังไงความเป็นจักรวรรดิก็ยังคงดำรงอยู่ในที่เนี้ยย้อนกลับมาที่ตัวควีนอลิซาเบธอะครับควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาคอรอนเนตขึ้นมาขึ้นครองราชขึ้นมา1953แล้วในปีเดียวกันนั้นเลยเนี่ยตัวควีนเองอะก็ไปร่วมประชุมเป็นการประชุมแบบเอาตัวแทนของเครือจักรภพกับผู้นำมานั่งประชุมร่วมกันเลยนะแล้วควีนก็นั่งอยู่ตรงกลางหัวโต๊ะเลยอะแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวในเวทีนั้นด้วยเพื่อพูดคุยกันเรื่องจะทำยังไงให้เรายังคงรักษาความเป็นคอมมอนเวลธ์หรือความเป็นเครือจักรภพต่อไปมันเป็นกรณีกิจแรกๆนะของการขึ้นครองราชเนี่ยในหลายประเทศด้วยนะใช่นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากคือในเหตุการณ์นั้นน่ะคนก็มักจะเห็นภาพว่าเฮ้ยอายุยังน้อยผู้หญิงคนเดียวกรณีกิจแรกทำได้ไงนั่นนู่นนี่แล้วก็จะมองว่าเนี่ยคือการแสดงศักยภาพของความเป็นควีนที่จะนำพาอังกฤษให้ยังคงยิ่งใหญ่ต่อไปแต่ไม่ใช่ในนามของเอ็มพายแล้วนะคราวเนี้ยเราไม่ใช้ความรุนแรงแล้วนะเราคุยกันอย่างมีไมตรีจิตเพราะควีนเนี่ยเป็นตัวแทนของความไมตรีจิตของการเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลลูกๆในคอมมอนเวลธ์อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้กันมาก่อนเลยก็คือว่าเบื้องหลังเหตุการณ์การประชุมดังกล่าวครับบริบททางประวัติศาสตร์ก็คือหลายดินแดนหลายประเทศมากที่เป็นประเทศโคโลเนียลสเตทนะตอนนั้นน่ะมันมีการประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินยังไงยกตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างสัก1ประเทศก็แล้วกันในเคนยา1952มีการประกาศภาวะฉุกเฉินรัฐบาลอังกฤษมองว่าต้องประกาศเพราะอะไรเพราะตอนนั้นน่ะขบวนการ Nationalist Movement ที่เป็นตอบสายต่อต้านอาณานิคมอังกฤษ เรียกขบวนการว่าขบวนการเมาเมาในเคนยานะครับขบวนการเมาเมาไม่ใช่เมา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 เนี่ยเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับทันติดเป็นอย่างมากเลยเพื่อจะปลดแอกตัวเองออกจากจักรวรรดิอังกฤษอังกฤษเองก็ไม่ใช่ว่าจะโอ๊ยเป็นภาพของความใจดีอย่างที่เราเข้าใจกันในการประชุม1953ไม่ใช่เลยอังกฤษเองก็ใช้ความรุนแรงสู้กับ
มันไปไกลถึงขั้นว่าจัดแคมป์แบบ concentration camp เสียด้วยซ้ำ detention camp เอาเด็กเอาผู้หญิงอะไรไปกักขังหน่วงเหนี่ยวกันไว้แล้วก็มีการทรมานบังคับให้อดอาหารอย่างเงี้ยเสียด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตัวควีนเนี่ยมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนกับยุคนั้นแล้วตัวควีนเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะรู้ดีเลยหรือเปล่ากับการกระทำความรุนแรงเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นเดิมคือเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีโคเนชันมีการบรมราชาภิเษกเนี่ยกรณีกิจแรกของตัวประมุขเองนะครับมักจะพยายามจะอธิบายตัวตนว่าฉันมีทรัพยากรในรัฐนั้นในอาณาจักรฉันมากน้อยแค่ไหนก็คือจะมีการประชุมกันรวบรวมกันว่าจัดการจัดสรรเรื่องของงบประมาณด้วยเรื่องของทรัพยากรภายในประเทศด้วยเหมือนกับที่ควีนอลิซาเบธทำในกรณีกิจแรกที่ทำใช่ไหมล่ะก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการอธิบายว่าฉันมีอำนาจมากแค่ไหนแล้วฉันจะ generous ในการที่จะจัดสรรปันส่วนยังไงหรือปลดแอกให้กับประเทศใดบ้างมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่จริงๆมันเห็น2 อย่างซ้อนกันเลยเนาะ1คือประเมินศักยภาพของตัวเองกับ2ก็คือตอกย้ำแสนยานุภาพที่ตัวเองมีอ่ะใช่เนาะโอเคทีนี้แล้วไงต่อนางทำอะไรต่ออีกคือจริงๆบทบาทของควีนก็อย่างที่เรารู้กันแหละตลอดในช่วงสงครามเย็นก็จะมีราชกรณียกิจไปพบปะคนนั้นทีคนนี้ทีไปเยี่ยมเยียนดินแดนต่างๆที่อยู่ภายใต้อาณานิคมไปเรื่อยๆหลายต่อหลายครั้งมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะของการสัมพันธ์ทางการทูตไปพูดคุยไปสร้างความแน่นแฟ้นระหว่างอังกฤษในฐานะอดีตเจ้าจักรวรรดิกับประเทศเหล่านั้นที่เคยที่ณตอนนั้นอาจจะเป็นเครือจักรภพหรืออาจจะเป็นดินแดนปลดแอกไปแล้วด้วยซ้ำเป็นอาณานิคมหรือว่ากึ่งอาณานิคมอะไรอย่างนี้ไปใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวควีนเองก็จะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นภาพของการที่ออกไปเยี่ยมเยียนออกไปเยี่ยมเยียนออกไปเยี่ยมแล้วก็จบไม่ได้มีผลเชิงนโยบายอย่างที่เป็นรัฐบาลไปพบไปจุงมือจับมือกันต่อสู้กับอำนาจของคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นจะไม่ใช่ภาพแต่นั่งอยู่ในฐานะประมุขไงเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละการเป็นประมุขนั่นแปลว่าต้องไม่แทรกแซงทางการเมืองถูกใช่ไหมมันจะไม่ส่งผลต่อนโยบายอยู่แล้วไม่ควรจะส่งผลต่อนโยบายอยู่แล้วในบทบาทของประมุขคือการไปทัวร์แต่ละประเทศเนี่ยคือมันเป็นเรื่องพิธีกรรมทางการทูตมากกว่าที่จะไปร่วมออกแบบนโยบายด้วยกันครับแต่ทีเนี้ยพอพูดขนาดเนี้ยเราก็ต้องรู้สึกสิว่าเอควีนก็ไม่น่าจะมีบทบาทอะไรในเชิงลบในเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอังกฤษกับประเทศที่เป็นอดีตอาณานิคมที่ตอนนั้นถูกย่ำยีหนักๆยกตัวอย่างเช่นอย่างเคนยาที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้ครับควีนก็ไม่น่าจะมีบทบาทเชิงลบอะไรสิแล้วทำไมนักเขียนแอคทิวิสต์หรือนักวิชาการจำนวนมากเลยอะถึงรุมกันโจมตีควีนอลิซาเบธในช่วงเวลาที่ควีนอลิซาเบธเพิ่งจะสวรรคต มันก็เลยนำมาสู่คำถามที่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับท่ามกลางบรรยากาศของความรุนแรงที่มันเคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคนยาตอนนั้นอะควีนอะรู้เห็นเป็นใจกับการใช้ความรุนแรงเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนทีเนี้ยนักวิชาการและนักเขียนจำนวนมากเลยนะที่โจมตีอะเขาก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอเคพวกเขาว่ายอมรับว่ามันไม่ได้มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่าตัวควีนอะรู้หรือไม่รู้มากแค่ไหนเพราะต้องยอมรับว่าจำนวนหนึ่งที่เป็นเอกสารทางการนะครับมันถูกปกปิดอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้เป็นการดีเฟมตัวควีนเองกับอีกส่วนหนึ่งอะมันมีการเผาทำลายหลักฐานในอดีตไปแล้วด้วยซ้ำจะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโจมตีหรือการวิพากษ์วิจารณ์ควีนทั้งหมดเนี่ยของพวกนักเขียนทั้งหลายนักวิชาการเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานที่ว่าโอเคฉันยอมรับว่าหลักฐานของพวกฉันอาจจะมีอยู่อย่างไม่เพียงพอฉันพูดได้ไม่เต็มปากแต่อย่างน้อยสิ่งที่พูดได้เต็มปากก็คือทุกความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนนั้นน่ะมันทำในนามรัฐบาลที่มีควีนเป็นประมุขของประเทศทั้งสิ้นนะครับแล้วอันนึงที่รู้สึกว่าตัวเองไปอ่านเจอมาแล้วค่อนข้างช็อกพอสมควรเลยแม้กระทั่งในยุคสมัยที่อังกฤษอ่ะมีรัฐบาลที่เป็นพรรคแบบพรรคเลเบอร์อ่ะฝ่ายซ้ายอ่ะมันก็น่าจะแบบไม่น่าจะรุนแรงอย่างฝ่ายขวาหรือเปล่าเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์กับประเทศอาณานิคมไม่เลยนะครับมาลายาหรือที่เรารู้จักในนามมาเลเซียปัจจุบันในยุคสมัยที่ตอนนั้นเป็นแบบรัฐบาล
พรรคแบบพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานตัวมาเลเซียเองตอนนั้นนะครับก็มีสภาพไม่ต่างอะไรจากเคนยาเลยอะกล่าวคือมาเลเซียถูกใช้เป็นพื้นที่ของการแบบกักกันผู้คนที่แบบมีท่าทีน่าจะเป็นลบหรือเป็นศัตรูกับจักรวรรดิอังกฤษเอามากักกันโดยไม่มีการไต่สวนด้วยนะแค่สงสัยว่าน่าจะเป็นภัยต่อจักรวรรดิอังกฤษปุ๊บจับโยนมาอยู่นี่กักขังนุ่งเหนียวไว้ที่นี่เลยแล้วก็มีการดำเนินนโยบายต่างๆที่ค่อนข้างเป็นลบต่อชีวิตและความมั่นคงของผู้คนเหล่านั้นด้วยเราเรียกนโยบายแบบนี้ว่า villageization village ที่แปลว่าหมู่บ้านนั่นแหละครับฟังดูไม่น่าจะเป็นชื่อที่มันเป็นลบหรือเปล่าความลบของมันก็คือไอ้คำว่า villageization น่ะคือเอาคนอ่ะไปอยู่รวมกันในหมู่บ้านฟังดูดีแต่หมู่บ้านนั้นน่ะล้อมด้วยรั้วลวดหนามมีการใช้นโยบายต่างๆในการทำร้ายร่างกายทารุณกรรมบังคับกดอาหารนะครับอย่างชอบทำก็คืออังกฤษทำอะไรกับคนในนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจาก concentration camp หรือ detention camp เลยอะแค่ pasteurize ว่าเป็นหมู่บ้านเป็นคำว่าหมู่บ้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากๆเลยในเคนยาแล้วก็ในมาลายาด้วยนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ว่าตัวควีนเองอ่ะจะรู้ไม่รู้เราไม่มีทางรู้ได้แต่อย่างน้อยที่สุดความรุนแรงเหล่านั้นมันทำในนามของรัฐบาลที่มีควีนเป็นประมุขใช่และมากไปกว่านั้นครับพี่ปกป้องบทความทุกชิ้นเนี่ยแล้วก็นักวิชาการทั้งหลายที่ทวีตกันบ้าระห่ำทั้งหมดเนี่ยมองเห็นตรงกันเลยว่าสุดท้ายแล้วหากเรามองย้อนกลับมานะครับว่าควีนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่เรียกว่าโมนาร์กีอ่ะบริติชโมนาร์กีอ่ะเอาเข้าจริงแล้วอ่ะบริติชโมนาร์กีเองอ่ะก็ได้รับผลประโยชน์และเข้ากันได้ดีอย่างมากเลยกับระบอบที่เรียกว่า empire อ่ะใช่ใช่คือในทางนึง empire มันอยู่ได้ด้วยการไปขูดรีดทรัพยากรจากดินแดนใต้อานัตใช่ป่ะแล้วคำถามคือแล้ว British monarchy ได้ประโยชน์อย่างไรก็เต็มเต็มได้เต็มเต็มอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็เกื้อกูลกันนั่นแหละ monarchy กับ empire อ่ะใช่แล้ว2คืออำนาจทางการเมืองก็คือยังคงตอกย้ำความเป็นจุดสูงสุดในห่วงโซ่ความสัมพันธ์เชิงการอาหารและทางการเมืองถูกไหมเพราะฉะนั้นพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับบทความที่เราอ่านอยู่เนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรชื่อของบทความที่บอกว่าอาลัยอวรควีนได้แต่จงอย่าอาลัยอวรจักรวรรดิเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าถ้าเรามองควีนในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่มาทำหน้าที่บางอย่างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศเรารู้สึกผูกพันกับเขาเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาเรารู้สึกสงสารเมื่อเขาจากโลกนี้ไปอะไรเรารู้สึกได้แต่จงอย่ารู้สึกว่าเมื่อเขาตายไปเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมกันเฉลิมฉลองสรรเสริญการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์และการมีอยู่ของจักรวรรดิมันก็เลยนำมาสู่แบบข้อเรียกร้องแบบหลักๆสองข้อที่อาร์มพอจะแบบเห็นเป็นแบบข้อสรุปรวมๆนะครับคือกระแสหลังจากควีนสวรรคตแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันมีการเรียกร้องสองกระแสหลักๆกระแสแรกเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเกิดขึ้นคาบเกี่ยวก่อนควีนจะสวรรคตด้วยซ้ำมันคือการเรียกร้องขอสิ่งที่เรียกว่า public apology คือที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ใช่คนที่สั่งให้เข็นฆ่าแต่คุณอยู่ในสถานะที่อยู่จุดสูงสุดในโครงสร้างอำนาจอ่ะคุณควรเป็นคนที่ออกมาแสดงจุดยืนในความรู้สึกเสียใจมันคือความรับผิดชอบมันคือความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคุณแต่ควีนก็ไม่เคยได้ปฏิบัติสิ่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการกับข้อที่2คือสิ่งที่สืบเนื่องมาว่าในเมื่อควีนซึ่งเป็นภาพแทนหรือเป็นแบบ representative ของสิ่งที่เรียกว่า British Empire อ่ะจากไปแล้วอ่ะคำถามคือ monarchy ยังจำเป็นในอังกฤษต่อไปหรือไม่มันก็เลยเกิดการโหมกระพือกระแสนี้กันขึ้นมาครับว่าหรือเราจะยุติ empire แบบ 100% ได้ด้วยการยุติการมีอยู่ของ monarchy ในอังกฤษนี่ก็คือสิ่งที่บทความทั้งหลายแล้วก็นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยพยายามชวนให้ผู้คนในสังคมอังกฤษเนี่ยหันกลับมาถกเถียงกันอีกครั้งนึงมันก็เลยกลับมาสู่กระแสที่ว่าเมื่อเราพูดถึงการสิ้นสุดลงของยุคสมัยของควีนอลิซาเบธที่2อ่ะมันสมควรแล้วหรือยังที่เนี่ยจะเป็นเวลาของการสิ้นสุดลงของระบบกษัตริย์ในประเทศอังกฤษเออก็น่าคิดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยจะเท่ากับโมนาร์กีทั้งหมดเออเขาก็เป็นสมาชิกหนึ่งของโมนาร์กีนั้นในฐานะที่เป็นประมุขด้วยแต่โมนาร์กีมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าอายุของควีนนางไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดในนั้นเออก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยโอเคแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีดังกล่าวหรือความคิดเห็นชุดดังกล่าวที่นักวิชาการนักเขียนนักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ย
ร่วมแชร์ความคิดเห็นที่อาจจะไม่ได้โรแมนติกเสียเลยนะครับเมื่อเทียบกับที่เราคุยกันไปใน EP ก่อนหน้าเรื่องแพดดิงตันถ้าคุณผู้ชมมีข้อแลกเปลี่ยนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของรายการหมายเหตุประเภทไทยทางช่อง YouTube หรือจะคอมเมนต์ร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยก็ได้เช่นกันนะครับแต่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชนันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์บ๊ายบายครับบ๊ายบาย